ันนี้นะพอดีว่าหลอดไฟมันเสียนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงเราว่าไอ้เจ้าหลอดไฟนี่มันมีอะไรบ้างนะเต็มไปหมดแล้วเราต้องใช้หลอดอะไรกี่วัตต์สำหรับท่านที่ไม่ทราบเรื่องไฟฟ้านะครับและอีกขั้วเนี้ยมันมีกี่แบบและแบบไหนบ้างนะบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าแบบเกียวแบบเขี้ยวนะมันคืออะไรนะครับและไอ้เกียวเขี้ยวเนี่ยมันมีเบอร์เดียวไหมหรือมีกี่เบอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องขั้วกันก่อนนะครับขั้วที่ติดไว้ตั้งแต่เริ่มตอนเกินเริ่มต้นนะครับว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบเคี่ยวกับแบบเกี่ยวนะฮะแบบที่เรานิยมใช้กันในบ้านเราอ่ะนะครับก็จะเป็นขั้วแบบ E27 นะครับส่วน E14 นี่เป็นตัวเล็กอาจจะใส่พวกโคมไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือแบบเคี่ยวนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้กันเบอร์ B22 นะครับ B15 นี่ก็จะเป็นขั้วตัวเล็กใส่โคมไฟเช่นกันครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมีหลอดชนิดไหนบ้างนะครับก็มีหลอดแบบหลอดไส้นะครับแล้วก็เป็นไฮโดรเจนนะแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่าคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือที่เราติดปากกันในชื่อของหลอดตะเกียบนะครับจากนั้นก็จะเป็นยุคสมัยนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น LED นะฮะประมาณนั้นนะครับโดยที่หลอดไส้แบบเก่านะครับก็ให้ความสว่างที่1600ลูเมนนะครับแต่ต้องใช้พลังงานถึง100วัตต์นะลูเมนนี่คือหน่วยวัดความสว่างจากนั้นนะครับเจ้าตัวไฮโดรเจนก็กินไฟน้อยลงมาหน่อยเป็น77นะแต่ว่าก็ยังมีความร้อนอยู่ดีนะครับซึ่งเป็นข้อเสียของมันนะฮะในขณะที่ให้ความสว่างได้ 1,600 ลูเมนเท่ากันนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือฟลูออเรสเซนต์นะคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือหลอดตะเกียบเรานี่แหละครับนะตัวนี้เนี่ยให้ความสว่างเท่ากันก็คือ 1,600 ลูเมนแต่ว่าใช้ไฟแค่23วัตต์นะซึ่งการไฟฟ้าเขาเคยรณรงค์ว่าให้เปลี่ยนจากหลอดไส้นะครับมาเป็นหลอดตะเกียบนะซึ่งก็มันประหยัดไฟไปได้เยอะมากนะฮะหายไปตั้ง70นะครับ77นะฮะ77วัตต์เชียวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับนะเป็น LED นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับก็กินไฟน้อยกว่าไอ้ Compact Fluorescent เนี่ยอีกนิดนึงนะก็ประมาณ20วัตต์นะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าด้วยนะซึ่งมันมีข้อดีก็คือว่าชั่วโมงการใช้งานจะค่อนข้างนานยาวนานนะ 20,000 ชั่วโมงเชียวเขาว่านะครับแต่ราคานี่ลิฟนะสูงลิฟเลยครับบางที2เท่า3เท่าของหลอดไอ้ Compact Fluorescent นะซึ่งเวลาเราเปลี่ยนเราก็อาจจะต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียนะครับแต่ถ้าความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่าเป็น Compact Fluorescent นี่แหละโอเคแล้วนะเนื่องจากว่ามันอาจจะอายุการใช้งานอาจจะน้อยกว่าครึ่งนึงแต่ราคามันถูกกว่าบานเลยครับจากนั้นเรามาดูตารางเปรียบเทียบวัตต์ต่างๆนะครับระหว่าง LED กับฟลูออเรสเซนต์นะครับแล้วก็อินแคนเลสเซนต์นะครับเรามาดูตารางวัตต์การเทียบจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันใช้พลังงานน้อยกว่าเป็น10เท่าเลยนะครับในหลอด LED นะฮะเนี่ยครับนะวิธีถอดนะครับอย่างนี้นะครับด้านนี้นะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเวลาใส่กลับก็เช่นกันก็หมุนนี้ด้านนะหมุนทางนี้นะครับเอาแค่พอตึงนะครับอย่าขันจนเป๊ะนะฮะเพราะว่าอาจจะแตกใส่มือท่านได้นะก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคุณได้ความรู้ไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราเปลี่ยนเองได้ในบ้านนะครับนะเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะมีทยอยอธิบายเรื่องหลอดไฟนะหลอดไฟมีชนิดไหนบ้างนะครับมีไอหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือฟลูออเรสเซนต์นะครับนะแล้วก็ไอ้เจ้าฟลูออเรสเซนต์แบบยาวๆเนี่ยมันมีประหลาดไหมประหลาดเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเราไปติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับ